สบายดีบรรดาสารและพี่น้องทุกคนและสบายดีพี่น้องที่กำลังสมไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านก่อนที่พวกเราจะนมัสการพระเจ้าเนาะขอให้ทุกคนที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อว่าให้เราที่จะมีชีวิตที่เป็นพระพรให้กับคนอื่นเนาะก่อนที่เราจะฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมาสรรเสริญพระเจ้านำกันที่บอกว่าความรักของพระเจ้าเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าที่ผู้ลูกครับไว้นมัสการและเป็นพระเจ้าผู้ที่ผู้ลูกย่องย่อสรรเสริญ ประกาศพระนามของพระองค์เจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสเวลานี้ที่ผู้ลูกได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนมัสการพระองค์และก็ถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เจ้าด้วยการฟังพระคำของพระองค์เจ้าภาวนาอธิษฐานร่วมกันขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนและให้ทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดนี้ให้เสริมสร้างชีวิตของผู้ลูกให้เจริญเติบใหญ่ขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระคำของพระองค์จึงภาวนาอธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเข้าพบกันอีกเพื่อศึกษาพระคำของเจ้ารวมกันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียนเพราะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นอาหารทิพย์อาหารสองอย่างพี่น้องฮู้บ่ที่เขาต้องการมนุษย์อาหารฝ่ายห่างกายโลกธรรมชาตินี่ฝ่ายห่างกายเนาะเขาก็กินอาหารธรรมดานี่แหละแต่ฝ่ายวิญญาณในโลกวิญญาณนั้นเขามีอาหารทิพย์ที่มาจากพระเจ้าคือพระคำของพระเจ้าถ้าผู้ใดบ่มักกินแน่นอนแหละบ่มักฟังบ่มักศึกษาชีวิตก็อ่อนแอถึงว่าเป็นคริสเตียนก็อ่อนแอเนาะเฮาอันนี้เป็นเรื่องจริงฉะนั้นพวกเฮาทางศูนย์รวมคริสตจักรข้าประเสริฐก็มีความปรารถนาอาจารย์เองก็ปรารถนาอันเดียวที่เฮ็ดอยู่ซุมื้อนี้บ่แม่นเพื่ออยากได้ชื่อเสียงอยากให้พี่น้องย่องบ่สนเรื่องนี้แต่ที่สนก็คืออยากให้พระคำของเจ้าไปถึงทุกคนและเสริมสร้างชีวิตเฮาให้ใหญ่ขึ้นมื้อนี้เฮาจะเข้าถึงตอนที่3ความเชื่อที่เกิดการปฏิหารเฮาจะเบิ่งในพระคำเอเฟโซบทที่2ข้อที่8ถ้าพี่น้องเห็นแล้วเฮาจะอ่านเนาะด้วยกันก็ได้
ี่น้องอ่านนำด้วยกันข้อที่2อบทที่2ข้อที่8ว่าดังนี้ด้วยว่าซึ่งเจ้าทั้งหลายได้ถูกทรงโพธิ์ให้พ้นนั้นก็ย้อนพระคุณด้วยทางคมเสือสิ่งเหล่านี้บ่แม่นพวกเจ้าเฮ็ดเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้เขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเขาหน่อยมาอยู่รวมกันจึงมอบโอกาสเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะสวยเปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นประทานวิญญาณแห่งสติปัญญาให้สำแดงในชีวิตพวกเขาทั้งหลายและข่มผู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์จึงมอบโอกาสนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยคำเสือพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เฮาเข้าตอนที่3เนาะจากพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่2ข้อที่8เขาจะศึกษาเรื่องนี้ว่าพระคุณและข่มเสือมี2อย่างเมื่อเขาจะเว้าเรื่องพระคุณและข่มเสือบ่ผูกพันกับทํานองใดแต่พี่น้องจดจําเสมอเด้อว่าข่มเสือที่เขาเว้านี้เขาเว้าถึงนี่แม่นพระคัมภีร์รักของพวกเขานั้นก็อยู่ในมาระโกบท11ข้อ22นั่นเนาะจงเสือในพระเจ้าพระคัมภีร์นะว่าหรือว่าเสือในข่มเสือของพระเจ้าพระเจ้าเสือแนวใดเฮาก็เสือแบบนั้นบ่ออกจากทางนั้นอันนั้นแม่นเสือในพระเจ้าเนาะอันนั้นเป็นอันลักสำหรับพวกเฮาที่เฮาจะต้องจำตลอดเวลาพี่น้องเฮาในข้อพังพี่ตอนนี้เพิ่นว่าว่าข่มว่าอาจารย์อยากแปลว่าข่มพ้นนั่นซะก่อนเนาะเพิ่นว่าพูดให้พ้นพ้นในที่นี่หมายความว่าพ้นอันต้นตอนนั้นพ้นจากบาปกรรมชื่อเด้อพ้นจากบาปกรรมเพราะว่าบาปกรรมนั้นเป็นต้นเหตุของทุกอย่างเป็นต้นเหตุของความชั่วทุกอย่างเป็นต้นเหตุให้มารซาตานผีปีศาจให้นั้นควบคุมชีวิตเฮาฉะนั้นพ้นตะบิดนี่มันพ้นจากบาปกรรมและแน่นอนการสับแสงเข้ามาเมื่อมีบาปกรรมแหละให้เฮาพ้นจากการสับแสงด้วยเนาะและก็พ้นจากอำนาจมันซาตานและผีปีศาจให้ด้วยอันใหญ่อันเป็นพื้นฐานข่มพ้นน่ะเป็นพ้นจากซั่นแหละเนาะก็ย้อนพระคุณเพิ่นว่าย้อนพระคุณบ่แม่นย้อนข่มเสือเด้ย้อนพระคุณเนาะบ่แม่นย้อนข่มเสือย้อนพระคุณเฮาได้พ้นเขาบ่มีพระคุณเลยมั้ยข้อว่าบ่มีทางสิได้พ้นย้อนอันนี้ด้วยข่มเสือด้วยทางข่มเสือหมายความว่าต้องมีข่มเสือเข้ามาข่มเสือมันยังมันหับเอาสิ่งที่พระคุณออกมานั่นข่มหมายเนาะเฮาก็ได้พูดเท่านั้นเข้าใจง่ายๆพี่น้องข่มเสือที่เฮามีอยู่เฮามีสิทธิ์เฮามีอิสรภาพที่จะหับหรือบ่หับถ้าเฮาหับเอาเฮาก็ได้ข่มพุ่นถ้าเฮาบ่หับเฮาก็บ่ได้พูดเท่านั้นเนาะเข้าใจง่ายอยู่ที่จังซี่ข่มเสือนั่นแม่นสิทธิ์อำนาจที่พระเจ้าให้เฮาแล้วที่จะหับเอาหรือบ่หับพระคุณนั่นเท่านั้นข่มหมายมีข่มเสือในพระเจ้าพี่น้องหรือเสือในข่มเสือของพระเจ้าที่เขาบอกกันนั้นแม่นเสือในพระสัญญาหรือตามพระสัญญาเพิ่นบอกหรือตามพระคำที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แทนที่เขาจะเสือในข่มหูซึกของเขาในเนื้อหนังของเขาในข่มคิดในสติปัญญาของเขาหรือเสือในสายตาของเฮาซึ่งเฮาแนมเห็นหรือเสือในอินทรีย์ทั้ง5ที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อยู่ในธรรมชาติของมนุษย์เนาะไผบูจักอินทรีย์ทั้ง5ก็ลุกไปเฮียนโรงเรียนประถมขึ้นก็สิฮู้แหละตั้งแต่อาจารย์เฮียนประถมป.1ป.2ขึ้นมาเลยเพิ่นสอนเลยเรื่องอินทรีย์ทั้ง5เนาะเฮาสิเบิ่งผู้สอบธรรมพี่น้องทุกคนมีข่มเสือแล้วเฮาเว้าแหละเนาะอันนี้เนาะมีข่มเสือแล้วได้อยู่ในเฮาแล้วพระเจ้าได้ประทานให้เราข่มเสือนะที่จะสามารถเลือกได้ว่าจะเอากับพระเจ้าบ่หรือจะบ่เอาแล้วเฮาบ่จําเป็นต้องขอให้ข่มเสือนั้นใหญ่ขึ้นใหญ่ตื่มขึ้นตื่มอีกบ่จําเป็นเลยในเวลาผ่านมาเฮาพลาดเฮาเข้าใจผิดอาจารย์เองก็เข้าใจผิดตลอดมาแหละ
ขอเลื่อยขอกับเจ้าขอเขาหน่อยมีคมเสือใหญ่เดี๋ยวเพราะเขาไปเบิ่งในตัวอย่างของคนทั้งหลายที่พัวพันในเวลาพระเยซูคริสต์เจ้ายังอยู่ในโลกนี่เมื่อเขาไปหาพระเยซูคริสต์เจ้าเขาไปขอพระองค์เฮ้ยให้ได้คมเสือเขาหน่อยใหญ่เลยเพิ่มคมเสือให้เขาหน่อยเลยเฮ้ยเขาบ่ต้องจำเป็นขอแหละพระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสำเร็จแล้วที่มันแทนเอามาให้เขาเลยเนาะบ่จำเป็นขออีกพอเลยที่เขามีเนี่ยเขามีขนาดคมเสือที่พระเจ้าประทานให้เขาแล้วคมเสือจะเพิ่มขึ้นหรือบ่เพิ่มขึ้นเขาบึงมือนี่ว่าย้อนยังเนาะพระคุณบ่นี่เป็นเสาหลักเป็นเสาหลักฟังหักเดือหูบ่เสาหลักหรือว่าอาจารย์สมื่นบ่ใส่ตี้คำว่าตะกี้เดี๋ยวนี้มันบ่มีเลยเฮือแลนของเนาะตะกี้อาจารย์เวลาขึ้นมาเฮียนหนังสืออยู่เวียงจันทน์นี่มีเฮือขึ้นมาคำเฮือสิจอดบนไดเขาถิ่มสมอลงพี่น้องรู้จักสมอบ่มันเป็นเล็กแหลมๆเป็นง่วงแหลมๆนักนักยกเลยทิ่มลงแล้วมันจะให้เฮือจอดเฮือบ่ไปเฮือจึ้งอยู่โลดคำสมออยู่ใส่เนาะทิ่มลงบ่ได้มันก็จึ้งอยู่บนนั้นเป็นสมอหรือเป็นบนอิงให้คมเสือพระคุณน่ะเป็นบนอิงของคมเสือกับไม้เขาบอกคมเสือที่บ่มีพระคุณกับบ่มีบ่อยากมีคมหมายไปได้พี่น้องถ้าเขามีคมเสือแต่บ่มีพระคุณบ่มีความหมายเนาะคนในโลกนี่เสือจักเสืออีหยังเสือว่าจะเป็นแนวนั้นเสือว่าจะเป็นในนี้บ่ได้มีความหมายหยังแต่ที่เฮาคมเสือของเฮามีความหมายนี่ย้อนมีพระคุณมีบนอิงเนาะและคมเสือนั้นถ้าบ่มีพระคุณก็จะบ่มีสิ่งใดที่จะทำงานรวมกันให้เกิดการปฏิหารให้เกิดชีวิตเนื้อธรรมชาตินะฟังครับอันนี้สำคัญพี่น้องสำคัญทั้งสองแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้นะสำคัญแท้ๆหมายความว่าคมเสือของเฮานี่อิงใส่พระคุณถ้าบ่มีพระคุณแล้วหมายความว่าคมเสือบ่มีหยังสิจะทำงานรวมกันให้ปรากฏออกมาคมเสือน่ะจะเป็นจริงเฮาสิบอกว่าโอ้ค่อยดีพญาติแล้วค่อยดีพญาติแล้วสิออกจังซี่ซื่อมันจะบ่เกิดขึ้นได้พี่น้องค่อยเสือว่าค่อยดีพญาติแล้วเว้าจังซี่ดูคอยเสื้อว่าคอยเศร้าเจ็บหัวแล้วคันว่าทั้งด้านกายภาพนี่ถ้าบ่กินยาดีเจ็บหัวมันก็สิบ่ดีทั้งด้านจิตวิญญาณถ้าเฮาบ่เสื้อว่า1เปโตรบท2ข้อ4ว่าที่แม่กังเขนน่ะพระเจ้าปิ่นปัวเฮาแล้วเฮาจะบ่เห็นการปฏิหารเกิดขึ้นพระเจ้าจะบ่สําแดงเฮาสิบอกว่าคอยรู้จักว่าคอยดีแล้วคอยรู้จักว่าดีแล้วเนาะคมเสื้อคอยเสื้อว่าคอยดีแล้วคอยเสื้อเว้าได้มั้ยคอยเสื้อว่าคอยเจริญแล้วคอยเสื้อว่าเจริญแล้วมันก็จะบ่เลิศบ่เจริญเด้พี่น้องถ้าเขาบูอิงใส่พระคุณของพระเจ้าถ้าเขาบอกว่าที่แม่กังแค้นนั่นพระเจ้าได้นำความเจริญความอุดมสมบูรณ์มาให้ข่อยแล้วดังนั้นข่อยจึงเจริญข่อยเสื่อมข่อยเจริญแน่เพราะพระเยซูคริสต์เจ้าทำสำเร็จเพื่อข่อยแล้วต้องบอกด้วยนี่ต้องอิงใส่พระคุณพี่น้องอาจารย์บอกจังสิพ่อเข้าใจอยู่บ่นี่สำคัญเด้นี่ความเว้านี่นะมันสอดแสดงออกจิตใจเฮามันสอดแสดงถึงคมเสือเฮาเฮาเว้าในใดลางคนว่าคอยเว้าลิ้นที่สุดดอกนี่มันบ่เว้าลิ้นแหละครับมันเว้ามันออกมาจากใจพี่น้องมันบ่ลิ้นเด้เว้าหยังก็ตามเนาะมันบ่ได้เว้าลิ้นมันออกมาจากใจแล้วมันจะเว้าได้เฮาสิเบิ่งเฮาสิมาทบทวนเบิ่งสิ่งที่เฮาได้เฮียนมานี่2มื้อก่อนเนาะในวันผ่านมานะอัตมิตรอยากให้พี่น้องจื้อที่ว่าความเสื่อพื้นฐานของเฮานั้นเสื่อว่าพระเจ้าสามารถเฮ็ดได้พระเจ้าสามารถช่วยได้ในเวลาก่อนพระเยซูขึ้นไม่กังเขนน่ะคนทั้งหลายก็พระเจ้าก็ให้คนเสื่ออย่างนี้เนาะพระเจ้าบ่ได้ทิ่มได้อันนี้ถึงว่าพระคุณมาแล้วเฮาก็ยังต้องเว้าในนี้อยู่เป็นพื้นฐานพระเจ้าสามารถเฮ็ดให้พระคุณปรากฏเป็นจริงได้แน่เฮาเว้าซี่ได้บัดนี้เนาะในสมัยนั้นคนพอเพียงแต่ว่าพระเจ้าสามารถช่วยได้พระเยซูคริสต์เจ้าถามพระเจ้าว่าเจ้าเชื่อว่าข่อยช่วยเจ้าได้บ่เจ้าเชื่อว่าข่อยเฮ็ดได้บ่จังซี่เขาตอบว่าเชื่อเขาหน่อยเชื่อเท่านั้นพอแหละพระเยซูก็ปิ่นปัวเขาเนาะนอกนั้นบัดนี้ความเชื่อของเฮาก็อิงใส่ที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่เคร่งแค้นคือพระคุณของพระเจ้านั้นบัดนี้แห้งแน่นของเฮานี่แน่นพิลึกพอเฮารู้จักบนอิงพระเจ้าสามารถเฮ็ดให้พระคุณนั่นปรากฏเป็นจริงสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเขาหน่อยคือการเยียวยารักษาเนาะนั่นเป็นพระคุณเป็นมรดกของเขาหน่อย
พระเจ้าสามารถให้เฮ็ดให้ปรากฏเป็นจริงเพราะพระเจ้าได้ให้เขาหน่อยแล้วนี่มือผ่านมาพี่น้องเขาได้เฮียนฮู้ว่าเพื่อให้ข่มเสือนั้นทำงานเขาต้องการน้ำมันหล่อลื่นชื่อบ่วิญญาณแห่งสติปัญญาและข่มหูแจ้งเห็นจริงการเปิดเผยพระคำยังกระตำเมื่อก่อนพระเจ้าบุเปิดเผยอ่านพระธรรมโรมบท12ข้อ1ข้อ2นี่พระเจ้าบุเปิดเผยอาจารย์บ่เข้าใจสําไดว่าถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาเฮ็ดเอาใดอันที่2รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเฮ็ดเอาใดบ่เข้าใจพี่น้องเมื่อเช้านี้อาจารย์ฟังเพลงกับป้าน้อยยืนนี่ป้าน้อยอยากฟังแต่เพลงตื่นมาแหละเปิดแต่ไม่เพลงคริสเตียนถามอันซลีบ่นี่ว่าซั่นเสียงหลายคนนี่คืออันซลีอาจารย์ก็บอกบ่แม่นพวกอื่นมีแต่เพลงเก่าๆโอ้เพิ่นร้องเพลงไปโอ้นางเดือนมักเพลงนี้คำนางเดือนขึ้นเท่าไหร่ต้องมีเพลงนี้เพิ่นว่าเพลงอันนั้นเนาะมีเพลงนึงถวายวิญญาณเพิ่นก็เลยฮู้ป้าน้อยคลาดออกมาเมื่อเช้านี่โอ้ไปถวายวิญญาณเฮาได้วิญญาณเฮาพระเจ้าเอาให้เฮาไปถวายนี่อาจารย์ก็เลยย่องเพิ่นว่าน้องก็เก่งนี่เนาะขนาดบ่ไปศึกษานําเฮาบ่ไปนั่งฟังจังซี่โอ้ยก็ฟังเรื่อยเด้เพิ่นว่ากระจือแล้วบ่นี่ไผสิไปถวายวิญญาณจักเทื่อบ่โอ้ป้าน้อยเก่งตึบฟังมื้อเช้านี่เนาะพี่น้องเฮาต้องการสิ่งนี้การเปิดเผยของพระเจ้าอย่านี่คริสต์เฮาได้รับการเปิดเผยพิลึกลึกซึ้งอีหลีจนฮู้แผนการของพระเจ้าสำหรับโลกสำหรับมนุษย์นี่แจ้งแจ้งปัจจุบันนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้มาพระเจ้าอยากให้อาจารย์ลงลึกเรื่องหนึ่งบางเถื่อมันอาจจะออกมาในทิศหน้าเรื่องเกี่ยวกับผีปีศาจหายเนาะบางเถื่อเชื่อให้มันแจ้งอีกบูจักเบื้องก่อนถ้าพระเจ้าจัดแจงก็สิออกมาเมื่อวานนี่พระเจ้าสกิดใจไว้เบื้องเรื่องนี้คืนเพราะเป็นเรื่องสำคัญเที่ยวตรงหู้พี่น้องตรงหู้เนาะรับการเปิดเผยแหละพี่น้องข้าพเจ้าเปิดเผยให้เฮาแหละมันสิดีที่สุดคนจริงอาจารย์ก็มีปึ้มอาจารย์อ่านหมดแหละอาจารย์ว่าสิทิมแล้วปึ้มพวกนี้เอาไปให้ผู้อื่นอ่านพอดีให้ลูกเคยแหวงเอาอันนี้ไปแจกให้พอได้พอมีหลายโผดกระเป๋านี่เอาไปให้ไผกับไผอันใดลูกอยากใส่ก็ใส่บ่อยากใส่ก็ให้คนอื่นเด้อมันหลายเป็นต้นสีดำสีหยังมันหลายๆอีหลีอาจารย์โอ้เพิ่นจักตู้ห้อยแหวนเอาไปแล้วมันมีปึ้มหัวนึงเลยอยู่ในหั่นแหวนก็บ่ไปเขาแหวนเอาไปเลยอาจารย์บ่ได้อ่านเลยแหวนเลยเอาปึ้มมันออกทิ่มไว้ในกลางเฮือนนั่นแหละอาจารย์ว่าเอ๊ะเป็นหยังปึ้มหัวนี่มันจะมาอยู่นี่อาจารย์มาจับเบิกโอ้ปึ้มนี่อาจารย์อ่านหมดแล้วแต่ว่าลืมหมดเลยเลยบ่ได้อ่านดุนดิเนาะมันเกี่ยวกับเรื่องผีปีศาจหายไม่ยังนี่อาจารย์ก็เลยจับมาอ่านเมื่อคืนนี่คืนการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องผีปีศาจหายไม่ยังต่างๆพี่น้องอ้าวเขาสิมาเบิ่งเรื่องพระคุณมื้อนี้พระคุณเป็นเสาหลักเด้อจือเด้อเป็นสมอหรือของข่มเสือเป็นบนอิงให้ข่มเสือพี่น้องพระคุณจือเท่านี้เป็นบนอิงให้ข่มเสือได้ข่มเสือละหล่าของเฮานี่ใหญ่หรือน้อยมันบ่สําคัญดอกคันเฮาบ่อิงใส่พระคุณแล้วบ่มีประโยชน์เลยแหละเนาะสิบ่เห็นประโยชน์เลยพระคุณจึงเอิ้นว่าพระคุณเป็นหยังพี่น้องเป็นเสาหลักพี่น้องมีความยังที่คักกว่านี้บ่อาจารย์ซอกใส่ได้เสาหลักอาจารย์บ่เคยบอกจักเทื่อมันเธอตะบิดได้เว้านี่เป็นเสาหลักไปขึ้นใส่ไปวางเสาศิลาฤกษ์ให้เขาเจ้าเนาะเสาหลักอาจารย์ก็เลยขึ้นใส่ตัวนั้นของข่มเสือเฮาได้ชีวิตเนื้อธรรมชาติก็ย้อนพระคุณโดยทางข่มเสือพี่น้องย้อนพระคุณฟังเขาเขาย้อนคําว่าย้อนนี่บ่เป็นย้อนข่มเสือได้ย้อนพระคุณโดยทางข่มเสือเป็นยังบ่ว่าย้อนข่มเสือย้อนเฮามีข่มเสือ
บ่แม่นย้อนพระคุณโดยทางคมเสือด้วยทางคมเสือก็ได้เนาะสิเว้าด้วยคมย้อนคมเสือนี่ก็สิบ่ถูกตะกี้เฮาก็เว้าย้อนคมเสืออาจารย์เว้าเรื่อยๆย้อนคมเสือเฮาแหละย้อนคมเสือของเจ้าแหละเนาะคมจริงเป็นย้อนพระคุณด้วยทางคมเสือถ้าบ่มีพระคุณแล้วคมเสือก็บ่มีบทอิงพี่น้องหรือบ่ฮู้จะไปทำงานอย่างไรถ้าบ่มีพระคุณน่ะฉะนั้นเขาเปรียบเว้าน้อยนี่เนาะความเสือน่ะเป็นการตอบสนองต่อพระคุณที่มาจากพระเจ้าตัดตอบสนองอาจารย์บ่จักว่าอาจารย์ใส่ภาษาถือบ่ฮู้พระคุณซะก่อนจักเอาความเสือนี่ไปตอบสนองเนาะคำภาษาสกุลเพิ่นว่า response สัดเจนกว่าบ่แม่นอาจารย์เก่งภาษาสกุลแต่ไปอ่านเบิ่งมันแจ้งกว่ามันสัดเจนแต่ว่าภาษาลาวนี่คือสิเป็นตอบสนองดังนั้นคันเว้าน้อยนี่พี่น้องสิ่งสำคัญที่เฮาต้องจดจ่อและสิ่งสำคัญที่เฮาควรฮู้และเฮาควรจือจำที่เฮาควรฮู้จักให้ละเอียดก็คือพระคุณบ่แม่นบ่ของพระเจ้าที่ได้ประทานให้แก่เฮานะโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าหรือทางเขาประเสริฐคันเฮาบ่ฮู้อันนี้เนาะเฮาบ่ศึกษาบ่จือจำอันนี้บ่ฮู้จักคักความหมายแท้ๆก็ดีอยู่พี่น้องมักเอาขอพังพี่ออกมาแต่หลายเทื่อเฮาเอาขอพังพี่ออกมาเฮาเข้าใจตามความคิดของเฮาแล้วเฮาบ่ได้ฮู้จักตามความคิดของพระเจ้านั้นพอเขาบริบการเปิดเผยเขาก็คิดว่านั่นนี่มันถือคือพวกเขาเคลื่อนแหละคิดว่านั่นนี่ถือแต่มันบูถือเลยคือเขาคิดตะกี้ว่าจะมามีเพลงหนึ่งทีนั่งเดือนมักออกมานำแต่อาจารย์จือบริบสอนป้าน้อยป่ะโอ้ยยังถวายวิญญาณอยู่ในเพลงดอกโมเมนต์นั่งเดือนเบาได้มันอยู่ในเพลงนั้นถวายวิญญาณถวายจิตใจถวายชีวิตเพิ่นว่าวิญญาณเขาบูต้องถวายแหละเขาได้รับการเปิดเผยแล้วเขาก็ต่างเขาก็เปลี่ยนเลยพี่น้องพระคุณต่างๆที่พระเจ้าประทานให้เขานั้นมีอย่างไรเขาสิเว้าบางอันเพื่อให้ทบทวนขึ้นสิสุดอกเนาะพี่น้องก็รู้จักเลยแหละการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นก็เป็นพระคุณเลยพี่น้องเป็นพระคุณของพระเจ้าได้นะเนาะเหตุให้เขาเป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้านั้นก็เป็นพระคุณของพระเจ้าได้นะให้เฮามีชีวิตนิรันดรมีชีวิตของพระเจ้าให้เฮาสามารถติดต่อกับพระเจ้าแห่งจักรวาลนี่ให้เฮาได้ยินเสียงของพระเจ้าก็แม่นพระคุณให้เฮาได้รับฤทธิ์เดชอำนาจเหนือธรรมศาสตร์จังซี่ที่พระเจ้าประทานให้เหนือมารซาตานเหนือผีปีศาจให้เหนือสิ่งชั่วให้เนาะมีฤทธิ์เดชอำนาจก็แม่นพระคุณแม่นพระคุณทั้งหมดแหละเนาะขันเฮาเอาคมเสือไปตอบสนองเสือว่าเฮามีฤทธิ์เดชมีอำนาจเหยียบงูเหยียบไม่งอดจังซั่นมันก็เกิดขึ้นตามนั้นแหละพี่น้องการปฏิหารก็เกิดขึ้นเนาะการปฏิหารเกิดขึ้นมันซาตานมันจะหลอกเฮาได้ว่าเบ้ยเจ้าว่าบ่แม่นพระเยซูคือเจ้าเว้ยเจ้าแม่นผู้ใดวะสิมีอำนาจเหยียบเฮาเนาะพี่น้องเบิ่งในพระธรรมปฐมกาลบทที่1บทที่3ข้อ15นะเพิ่นว่าเสื้อสายของผู้หญิงหมายถึงพระเยซูคริสต์เจ้าหรอกเสื้อสาย seed of the woman seed หมายความเป็นผู้เดียวบ่แม่นหลาย seed เดียวแต่ว่าเฮาก็เป็นสายเดียวกันเฮามีวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นบ่ฤทธิ์เดชอำนาจที่อยู่ในเฮานั่นก็แม่นฤทธิ์เดชอำนาจอันเดียวกันที่พระเยซูคริสต์เจ้ามีบ่แม่นบ่หมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเหยียบหัวมันซาตานหมุนเฮาก็เป็นอวัยวะของพระกายน่ะเฮาก็เหยียบหัวมันซาตานหมุนคือกันแหละพี่น้องเนาะเฮาได้รับการเยียวยาปิ่นปั่วรักษาพยาธิบ่ให้ตายก่อนกำหนดมีอายุยืนยาวจังซั่นแม่นพระคุณพระเจ้าเด้พี่น้องเฮาได้รับความเจริญหุ่งเฮือง
พระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีเนาะบ่ขาดบ่คืนจังซี่แม่นพระคุณทั้งนั้นพระคุณทั้งนั้นแหละเฮาได้รับไสยศาสตร์เหนือธรรมชาติเหนือมันซาตานเหนือผีปีศาจให้พี่น้องเหนือข้อกรรมเหนือสิ่งชั่วให้เหนือเวรกรรมเนาะแม่นพระคุณทั้งนั้นชีวิตครบบริบูรณ์แม่นพระคุณบ่พี่น้องพระคุณชีวิตของพระเจ้าขณะที่อยู่ในโลกนี้แม่นพระคุณโอ้มันหลายเนาะทุกอย่างที่พระเจ้าเอาให้น่ะผ่านพระคุณหมดพระคุณก็มาทางเขาประเสริฐพี่น้องในเขาประเสริฐน่ะพระเจ้าเอาพระคุณใหม่ให้เฮานั่นโดยผ่านพันธสัญญาใหม่พี่น้องจื้อเด้อขอเกียรติมันผ่านพันธสัญญาใหม่น่ะผ่านควบสอบธรรมของเฮาที่พระเจ้าประทานให้และพระคุณกำลังมาแล้วบัดนี้ทุกอย่างสิ่งที่พระเจ้าต้องการเอาให้เฮามาหมดแล้วที่พระเจ้าเคยให้ในส่วนเอเดนอย่างใดพระเจ้าก็ให้เฮาในเวลานี้แต่มันวิธีให้ต่างกันหน่อยนึงเนาะตอนนั้นย่อใส่พระเขามาให้หมดโลดเอาหยังหมดมาให้ครบถ้วนมาให้ต่อหน้าเลยออกมาเป็นกายภาพเลยแต่มาให้น้ำหลังนี่บัดพระเยซูคริสต์เจ้ามาให้นี่เอามาในโลกวิญญาณแต่ที่เฮาอยากได้ยังเลยไปเอาเองบัดนี้เพิ่นให้เฮาหมดซิดหันเส้นให้เฮาแล้วถ้าเฮาอยากได้ก็เขาไปเอาเองขึ้นกับพวกไพพลของพระเจ้าเขาไปเอาแผ่นดินคานาห์พระเจ้าเส้นให้แล้วใบตาดินเอาให้มอบให้แล้วเอาเด้อใบตาดินนี่ให้พวกเจ้าเลยดินนี่เป็นของเจ้าเลยมีพวกหนึ่งบวกก้าเขาไปพี่น้องจื้อบ่ใน12คนมี10คนบวกก้าพวกนั้นบ่ได้เขาเลยเพราะเขาบวกก้าไปเอาตามพันธสัญญาเขาบ่ตอบสนองกับพระคุณที่พระเจ้าเอาให้เขานะเขาก็เลยบ่ได้แต่มี2คนบอกว่าโว้ยมันสิเป็นหยังพวกนั้นมันเป็นอาหารเป็นข้าวจี่ให้เฮาเขาไปกระย่ำกินตัวมันสิหยักอีหยังสองคนกะลิบเลยโยสวยเนาะสองคนเสื้อไซส์เขาเจ้าได้เขาไปหมดเป็นจอมพลอีกได้ถูกแต่งตั้งเป็นจอมพลนำทัพเขาไปหยุดแผ่นดินขนานเรียบร้อยเลยบุญมิภัยเสียบุญมิภัยตายเขาไปเขาขากันเองมีแต่เขาย่างเขาไปเอาหลดเหมือนกันเลยเมื่อเขาต่อสู้กับมันซาตานพิพิสัตว์บุญเป็นเขาญาติเอาไสยศาสตร์ได้พี่น้องพระเจ้าให้แล้วไสยศาสตร์มีแต่เขาย่างเขาไปเอาตีนเขาเหยียบไปกับไสยศาสตร์แหละขอที่เฮายึดมั่นในพระคุณของพระเจ้าตอบสนองกับพระคุณของพระเจ้านะเรื่องการอยู่การกินหนี้สินที่เฮาเป็นอยู่มีหยังเชื่อว่าพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้าบ่ให้เฮามีหนี้สินได้พี่น้องเว้ากับเจ้าโลดบ่พระเจ้าบ่ได้ให้เขาได้มีหนี้สินที่หนี้สินเป็นมานี่อื้อย่อนความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตก็บอกกับพระเจ้านี่พระเจ้ามีวิธีปลดให้เฮาดอกเนาะพี่น้องเขามีหน้าที่ยังรับเอาพระคุณด้วยคมเสือตอนนั้นคมเสือเขาต้องจดจ่อใส่พระคุณพี่น้องหรืออิงใส่ทิ้งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกเขานะคมเสือของเขาต้องอิงใส่ตัวนี้ได้จังสิเกิดชีวิตปฏิหารได้ชีวิตเนื้อธรรมชาติได้บ่ดังนั้นเขาสิบ่เห็นคมเสือเขาสิบ่เกิดยังจากพระคัมภีร์เอเฟซัสบทสองข้อแปดนะเนาะเขาอ่านน้ำกันนะเขาได้รับคมพ้นขึ้นอยู่กับพระคุณย้อนพระคุณเท่านั้นหน้าที่เฮาคือรับเอาพระคุณนั้นด้วยความเสื่อเท่านั้นพี่น้องความเสื่อเป็นการตอบสนองกับพระคุณเนาะพระเจ้าเอาให้พี่น้องหมดเลยนะผู้สมธรรมนี่ได้หมดเลยไสยศาสตร์ก็ได้ความสมศรีนี้ก็ได้สันติสุขเป็นมรดกของเฮาหมดแล้วเนาะนะอันนี้สำคัญเมื่อคมเสือไปตอบสนองของเขาก็แดดคมพุทธไม่ขอเป็นอิสระจากการเป็นทาสอิสระจากการถือกุดขี่ไม่ยังนี่ผู้ที่เห็นมือนี่สำคัญแท้ๆพี่น้องสำหรับสีเทาเรื่องคมเสือนี่คมเสือเฮาจะเกิดผลจะเกิดการปฏิหารก็ในเมื่อมีพระคุณเมื่อเขาอิงเสร็จพระคุณอิงเสร็จถึงไปสุดผู้ที่เห็นอย่างสำหรับของเขาพี่น้องมือนี่แน่นอนผู้สอบถามทุกคนมีความเสื่อแล้วผมจำเป็นจะขอเวลาไปถือศีลภาวนาหรือว่าไปเฝ้าเดียวหน่อยผมต้องขอโอ้ยเพิ่มความเสื่อเขาหน่อยเดี๋ยวเพิ่มความเสื่อเขาหน่อยเดี๋ยวอย่าพลาดพี่น้องเห็นเด้อ
บ่จําเป็นเนาะตะกี้อาจารย์ก็เว้าคือกันแหละบ่ได้รับการเปิดเผยบ่ได้รับการเปิดเผยแล้วโอ้มันบ่แม่นผมเสื้อบ่ต้องเพิ่มแต่เพิ่มพระคุณเพิ่มสติปัญญาให้พระเจ้าเพิ่มให้ตัวนี้สําคัญเพิ่มการเปิดเผยเนาะให้เฮาเห็นแจ้งคู่แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องที่พระเจ้านํามาให้เฮานะพระคุณเป็นเสาหลักสําหรับคมเสือของพวกเฮาพี่น้องถ้าพระเจ้าบ่ประทานพระคุณคมเสือของเฮาก็จะบ่มีจะบ่นําเอาการปฏิหารใดๆมาสู่ชีวิตเพราะบ่มีคมเสือจะบ่มีอันใดไปทํางานร่วมกันและให้เกิดการปฏิหารฉะนั้นสิ่งสําคัญคือพระคุณชีวิตเฮาต้องรู้จักพระคุณจดจ่ออยู่กับพระคุณแต่ละมื้อแต่ละวันและคมเสือจึงจะเกิดการปฏิหารเนาะพี่น้องแจ้งอยู่ที่เว้าในนี่อาจารย์ขอบคุณพระเจ้าเด้บ่แม่นอาจารย์เองได้คิดได้เดี๋ยวพระเจ้าเปิดเผยให้ก็ตัวเองก็เลยมาแจ้งนําแหละเนาะพระเจ้าเปิดเผยให้ก็เลยมาเห็นแจ่มแจ้งบัดนี้ตะกี้อ่านอีเฟซูบท2ข้อ8นี่ก็อ่านธรรมดาแล้วสอนก็สอนธรรมดาแล้วคิดว่าข่มเสือพุ่นพายเกิดแต่โตต้นตอมันแม่นพระคุณย้อนพระคุณบ่มีพระคุณเลยบ่มีหยังเกิดอันใดสําคัญซะนะพระคุณข่มเสือสําคัญก็สําคัญแต่ว่าเขาบ่มีพระคุณแหละข่มเสือก็บ่ทํางานและบ่เกิดการปฏิหารหยังเพิ่นจังว่าย้อนพระคุณย้อนพระคุณเว้าพร้อมกันพี่น้องอยู่บ้านอยู่นี่คือกันย้อนพระคุณจื้อความนี่แหละย้อนพระคุณเนาะข่มเสือจึงนําเอาการปฏิหารมาสู่ชีวิตเฮาขอให้พระคุณของพระเจ้าสําแดงต่อไปในชีวิตของพวกเราทั้งหลายในมื้อนี้และให้พระคุณของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงและเฮามีข่มเสือเอาข่มเสือของเฮาไปตอบสนองเราจะเห็นการปฏิหารบ่ในด้านใดด้านการเจ็บเป็นบ่ด้านการอยู่กินบ่ด้านความหักในครอบครัวบ่ด้านอื่นๆทุกด้านพระเจ้าออกมาแหละให้เฮาเนาะมีแต่เอารับเอาสิ่งนั้นด้วยข่มเสือเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสแก่พวกข้าในได้มาอยู่รวมกันในวันนี้เพื่อได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เป็นการเปิดเผยที่พิเศษจริงๆในวันนี้ให้พวกข้าในได้เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเสียดายคนทั้งหลายที่บ่เอาใจใส่ที่บ่ได้ยินเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแท้ๆจึงขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเสื่อขอบคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่ได้ประทานการเปิดเผยให้แก่พวกหน่อยในวันนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูเจ้าอาเมนเฮาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอีกคือหนึ่งพี่น้องอยู่ทั้งบ้านผู้ที่ฟังอยู่ลาวอยู่ประเทศใดก็อยากกําลังติดตามรายสุดของพวกเฮาอยู่ในเวลานี้เนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญพี่น้องตั้งใจเด้อและฟังคืนฟังอีกฟังแล้วฟังอีกสําคัญแท้ๆที่พระเจ้าเปิดเผยนี่แล้วถ้าท่านอยากเห็นพระคุณของเจ้าแต่พระคุณนี่จะบ่มาเด้ถ้าเฮาบ่ความสอบธรรมบ่มาก่อนอันที่มาก่อนพระคุณคือความสอบธรรมเด้อพี่น้องเด้อจื้อเด้อความสอบธรรมด้วยการที่เฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระคุณจึงมาเด้เนาะความเสื่อจึงมาดังนั้นถ้าท่านอยากเห็นพระคุณของพระเจ้าพระคุณของเจ้าจะนําเอาคำตอบทุกอย่างไปสู่ชีวิตของเฮาคำตอบเกี่ยวกับปัญหาทุกสิ่งที่กําลังเฮาประเสริฐอยู่เนาะอันนั้นแหละพอพระคุณมาทางเขาประเสริฐเพิ่นจะเอิ้นว่าเขาประเสริฐเป็นคําตอบทุกปัญหาในชีวิตในโลกนี้ที่เฮาประเสริฐอยู่ในโลกมาด้วยเนาะดังนั้นถ้าเฮาอยากพบพระคุณของพระเจ้าเฮาก็รับเอาการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งจะเฮ็ดให้เฮาเป็นผู้สอบธรรมก่อนเนาะถ้าพี่น้องบ่มั่นใจพี่น้องก็อธิษฐานกับอาจารย์ในเวลานี้จะเป็นพี่น้องคริสเตียนก็ตามพี่น้องอธิษฐานอีกถ้าบ่มั่นใจภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์ผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนที่กําลังฟังอยู่ท่านอยากพบอยากได้ชีวิตที่สอบธรรมอยากให้พระคุณของพระเจ้าถอกเทลงมาอยากเห็นชีวิตปฏิหารเกิดขึ้นให้พระเจ้าไทยบรรดาท่านและพระองค์พูดพระคุณให้แก่ท่านไทยท่านออกจากบาปกรรมไทยท่านออกจากการสาปแสงไทยท่านออกจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจหายและรับเอาพระคุณของพระเจ้าเนาะรับเอาความสุขธรรมของพระเจ้าถ้าท่านอยากได้ก็ภาวนาอธิษฐานรวมกันภาวนาอธิษฐานให้ได้รับตาเด้อแล้วก็ย่อมือก็ได้บ่ย่อก็ได้ย่อมือแหละดีเป็นว่าเฮาตั้งใจ
แล้วก็เว้าตามที่อาจารย์เว้าจนคําว่าอาเมนอาเมนสุดเลยแม่นอาเมนหมายความว่าคําภาวนาที่ท่านนี่เป็นจริงแล้วดังนั้นในเวลานี้ขอให้ทุกท่านที่อยากเว้านําก็เว้าบ่อยากเว้านําท่านก็บ่ต้องเว้าเนาะท่านเว้าท่านก็ได้ท่านบ่เว้าท่านก็บ่ได้เท่านั้นเอาเชิญถ้าผู้ใดอยากเว้านําก็เว้าคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมว่าโลกนี้ฮับฮู้ว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสับแซงอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้สนิทมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ออกจากสิ่งโซ่ให้ที่เก่ามานั้นแล้วประทานความสอบธรรมให้แก่เขาด้วยการไถ่ของพรุงที่ไม่กังแขนดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาการไถ่คือความตายของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยตั้งแต่บัดนี้ขอบใจที่พวกได้กระทําเพื่อขน้อยแล้วขน้อยขอรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขอบใจขอบคุณพระองค์ที่ได้กระทําเพื่อขน้อยขน้อยได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมแล้วขน้อยมีความเสื่อและขน้อยได้รับพระคุณทุกอย่างที่พระเจ้านํามาเพื่อประทานให้แก่ผู้สอบธรรมนั้นเป็นของขน้อยแล้วจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าโดยคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตุมือได้เนาะเอาถ้าท่านได้ภาวนาคําภาวนาอธิษฐานนี้ท่านบ่เข้าใจบ่ท่านจะเข้าใจตื่มท่านไปหาพวกอาจารย์ของคริสเตียนหรือครูศาสนาสอนศาสนาคริสเตียนหรือคริสเตียนผู้ใดก็ตามถ้าเขาจะบ่เข้าใจเขาจะพาท่านไปหาอาจารย์หรือไปที่คริสตจักรไปที่โบสถ์ไปถามเนาะรายละเอียดว่ามันแม่นอีหยังแท้ๆถ้าอยากเข้าใจตื้มก็เชิญเด้อประตูเปิดอยู่เสมอเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อทุกสิ่งเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งดีๆที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เฮาเนาะซึ่งพระเจ้าได้ประทานให้และเฮาได้เข้าอวยพรวันนี้ท่านผู้นำพักหลักก็ขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้เปิดโอกาสให้พวกเขาเขาอวยพรเพิ่นเขาเสื่อว่าพระพรของพระเจ้าไปที่นั่นถึงเพิ่นพระพรที่เขาไปกล่าวให้เพิ่นก็เป็นจริงในที่นั่นเขาเสื่อว่าอย่างนั้นแต่เมื่อนี้เขาจะภาวนาที่ท่านตื่มรวมกันพี่น้องอยู่ทั้งตังแข็งคณะศูนย์กิจการประเสริฐแข็งอย่าเมื่อนเสยได้พี่น้องถ้าพี่น้องได้รวมอธิษฐานเหตุคือทั้งหลวงพระบางทั้งสัญญาบุรีเป็นต้นเป็นตัวอย่างเหลือเกินขอบใจเด้ออาจารย์สุเพชที่เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้เนาะผู้อื่นอาจารย์ก็จักว่าเอาจริงเอาจังแต่ว่าให้พี่น้องไทยฮู้มาให้เบิ่งเลยส่งใส่มาให้เฮาเบิ่งได้เห็นพี่น้องมารวมนําจะเป็นกําลังใจให้พวกเฮาทั้งหลายในส่วนร่วมที่อธิษฐานเพื่อพี่น้องอยู่ทุกเวลาเนาะในเวลานี้เฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานพี่น้องอย่าเสยๆเด้อตั้งใจอีหลีกล่าวนําแล้วเฮาจะกล่าวเป็นคําเดียวกันอาจารย์จะนําพาและสุดท้ายให้ศาสนาอาจารย์ใส่คําภาวนาอธิษฐานเพื่อพวกเขาเนาะเขาสี่รวมใจกันในเวลานี้ข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขณะทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ผู้ทรงสามารถช่วยได้พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพร้อมกันประกาศว่ามารซาตานผ
ผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้อีกต่อไปเป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งมัดสั่งผูกพวกมันสั่งขับไล่พวกมันออกจากสถานที่ต่างๆที่มันควบคุมอยู่สั่งทำลายวิญญาณขับไล่ผูกผีปีศาจมันให้ทั้งหลายให้หมดไปพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไล่สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงนำเอาการสาปแสงเคาะกรรมเข้าไปให้แก่ผู้ที่ขับไว้พวกมันพวกขน้อยสร้างลึบล่างวิญญาณเหล่านี้พวกขน้อยประกาศสร้างลึบล่างการกระทำสัวให้ต่างๆที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยฮู้ว่าโควิด19ได้ติดมานำคนทั้งหลายที่นำเขามาในประเทศของพวกขน้อยในเวลานี้พวกขน้อยสั่งยุติพวกมันให้มันอยู่ในประเทศบ่อนที่คนมานั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้ามันบ่ต้องเข้ามาในประเทศของพวกขน้อยอีกพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้สุกยู่ให้คนเหตุต่อกันและกันในโลกนี้พวกขน้อยบ่อยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดตกอยู่ในการตัดสินถูกทำโทษเพราะความอาธรรมนั้นพวกขน้อยสั่งลึบล่างสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาบ้าค้าขายมนุษย์วิญญาณลิ้นสู้วิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณหักโหมเพศให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของผู้ที่บ่เชื่อพระเจ้าให้ได้เห็นความหักของพระเจ้าบอกว่าโซ่แห่งพิมานนั้นถูกทำลายแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรทุกอย่างพระคุณทุกอย่างที่พระองค์นำมาในโลกนี้เพื่อผู้สอบธรรมทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยประกาศการเยียวยาปินปัวหักษาสำหรับผู้รับไส้ของพรุงที่เจ็บป่วยอาจารย์ปโลสมศรีมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางต้นรวมทั้งป้าน้อยพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนอื่นๆที่เจ็บป่วยผู้สอบธรรมของพรุง1เปโตรบท2ข้อ4พวกเขาได้ประกาศพร้อมกันว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กางแขนคนเหล่านั้นดีเป็นปกติแล้วพวกขน้อยประกาศพระเมตตากรุณาของพระองค์ลงเหนือคนทั้งหลายที่ถูกโรคระบาดโควิด19เฮ็ดให้เจ็บป่วยในเวลานี้นอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ่ได้บ่หนึ่งให้พระเมตตากรุณาของพระเจ้าปินปัวเยียวยาเขาทั้งหลายบ่ให้มีผู้เสียชีวิตตื่มอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่และประกาศว่าคนบาปที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปให้ทรงคืน2เท่าพวกขน้อยประกาศลึบล่างหนี้สินของคนสอบธรรมให้หมดไปพระเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันรับเอา
พระพรแห่งไสยชนะเหนือสิ่งซัวให้เหนือขอกกรรมเหนือเวรกรรมเหนือโรคระบาดโควิด19โมทนาขอบพระคุณพรุงฮอดมื้อนี้อยู่ในประเทศของพวกขน้อยผู้สอบธรรมของพรุงได้พ้นจากโรคระบาดนี้พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานหับเอาพระพรทุกอย่างที่พวกนำมาให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมและพร้อมกันหับเอาพระพรแห่งความปลอดภัยความสมสินยินดีและสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและพวกขน้อยประกาศพระพรเหนือธรรมชาติให้แก่ท่านผู้นำพักหลัดตั้งแต่ขันธ์ถึงสูงสุดลงฮอดขันธฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวดำเนินชีวิตด้วยไสยชนะเหนือสิ่งซัวร้ายโรคระบาดโควิด19ให้เพิ่นได้รับสติปัญญาพิเศษและจะมีไสยชนะเหนือทุกปัญหาที่มันสตานผีปีศาจให้นำเข้ามานั้นพวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าและถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากสิ่งซัวร้ายจากอำนาจแห่งความมืดจากอำนาจมันสตานและผีปีศาจให้จากบาปกรรมให้พ้นจากนรกบึงไฟหลังจากโลกนี้ไปพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยประกาศว่าทุกคำประกาศคำอธิษฐานเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของคริสตจักรและพวกขน้อยทั้งหลายจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงโมทนาขอบคุณพระองค์การทรงนำการทรงเปิดเผยและพระพรให้การเต็มล้นท่ามกลางผู้ทรงปีนี้และผู้ฟังทุกคนที่ได้ยินที่ได้รับเอาวันนี้ประกาศว่าสำเร็จแล้วเกิดผลเจริญขึ้นทุกคนแล้วในวันนี้วันนี้พร้อมแล้วจะรับเอาพระพรพระคำโดยการเปิดเผยในวันนี้เพื่อจะขยายสง่าราศีของพระเจ้าทั่วทุกบ่อนด้วยพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงรับเกียรติและขอให้พระคุณความรักของพระเจ้าทรงเต็มล้นท่ามกลางทุกคนด้วยจึงขอการทรงนำและขอพระเจ้าสำหรับพระคำพระพรหาทุกอย่างนี้เสื่อความเสื่อในนามพระเจ้าอาเมนให้พระพรสันติสุขและไสยชนะความปลอดภัยในชีวิตเป็นจริงในชีวิตของทุกคนในวันนี้เขาจะพบกันอีกมืออื่นเนาะ